ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะพามานะครับพามาดูเครื่องว่าเครื่อง53ดีมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วพี่แบงค์ทำยังไงพี่แบงค์ไล่เองจริงหรือเปล่าขี้โม้หรือเปล่าแบบส่งช่างทำแล้วแอบอะไรหรือเปล่านะคอมเด็กคอมเมนต์เยอะใช่ไหมเฟรมมาเดี๋ยวพามาดูเลยโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเดิมทุกท่านเลยครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับโอ้ยอินฟินิตี้แบงค์นะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะพามานะครับพามาดูเครื่องว่าเครื่อง53ดีมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วพี่แบงค์ทำยังไงพี่แบงค์ไล่เองจริงหรือเปล่าขี้โม้หรือเปล่าแบบส่งช่างทำแล้วแอบอะไรหรือเปล่านะคอมเด็กคอมเมนต์เยอะใช่ไหมเฟรมมาเดี๋ยวพามาดูเลยเฟรมเล่นเกมแบบเอาเกมที่พี่แนะนำไงระเบียบโบนันซ่าใช่กำลังเย็ดของ1688เกมปะเนี่ยใช่เลยเย็ดเคสวีทโบนันซ่าไปทุกคนโอเคครับก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปวิดีโอของพี่วันนี้พี่มีเกมจะมาแนะนำหนึ่งเกมนะครับก็เป็นเกมสวีทโบนันซ่าเอ็กซ์มัดเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ไม่คูณเลยว่ะดูของโกนี่ไหนกูจะบอกเลยว่ามันโดนยำมาอีกแล้วนี่เป็นเครื่องที่พี่ประกอบมาทุกคนมันชอบพูดไว้เฟรมว่าพี่แบงค์ไม่ได้ประกอบเครื่องเองหรอกพี่แบงค์อ่ะให้คนอื่นประกอบให้จะประกอบเองเลยอ่ะอันนี้คือให้พี่แบงค์ประกอบแล้วลองคิดดูนะถ้าเกิดให้ช่างประกอบอ่ะเขาคิดทีละ 1,500 ถึง 2,000 เลยใช่แต่อันนี้พี่แบงค์เนี่ยรื้อแล้วรื้ออีกฟรีไม่เป็นไรก็ถือว่าเลี้ยงข้าวช่วยๆกันไปอะไรอย่างนี้ใช่คือกูจะบอกง่ายๆเลยว่าเนี่ยเห็นไหมชุดเนี้ยเนี่ยเห็นไหมก็โดนทำมายำมาข้างในนี้ก็โดนยำมาแล้วก็แผ่นคัสก็สึกแผ่นอันนี้ก็สึกเดี๋ยวลื้อให้ดูเลยดีกว่าคลิปนี้จะจัดให้คนดูแบบยาวๆงอมๆแล้วมึงก็นั่งดูด้วยกันด้วยนั่งดูด้วยกันอยู่แล้วว่ามันเป็นลักษณะนี้มันเป็นยังไงทำไมมันถึงพังได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเอ้าพี่ไม่ใช้สายลมแล้วเหรอไม่ใช้อุ้ยอันนี้ของใครเนี่ยของพี่เองเนาะใช่โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อให้ทุกคนดูนะครับว่าตรงไหนมันมีปัญหาบ้างนะครับผมก็ทำงานง่ายก็หัดซื้อซะบ้างนะบล็อกไฟฟ้า 2-3,000 ก็มีนะทั่วไปพูดง่ายเลยง่ายยิงออกเลยพึดนี่มาแล้วก็เนี่ยดูเด็กพี่ไล่รถดูครับอันนี้คือแคมอะไรที่พี่ไล่นะครับแล้วก็พี่ไล่หา CC เบ้าฝาด้วยโอ้เอาลึกเลยอ่ะพี่มันจะมีสูตรคำนวณซึ่งพี่ไปเรียนมานะครับจริงๆไม่ได้เรียนหรอกก็ดู YouTube นะครับพอดีช่องดังหลายๆช่องหรือว่าพี่ๆหลายๆคนเขาก็สอนมาอย่างพี่บิ๊กบุรีรัมย์หรืออย่างใครเขาก็สอนครับก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าบางทีผมก็คือเราไม่ใช่คนเก่งใช่ไหมเราก็ต้องหาเรียนรู้กับแบบนี้แหละใครที่สอนก็ขอบคุณมากผมไปดูทุกคนอ่ะถ้าใครเขาสอนแบบการคำนวณหากำลังอัดเนี้ยคือกูดูหมดอันนี้กูบอกเลยกูดูของพี่ๆเขานี่แหละดูมาเขาใช้กับรถเราเนี่ยแหละก็ใช้เนี่ยแหละเพราะเราถามว่ามันจะเป็นยังไงทำไมมันถึงต้องหาเพราะว่ามันจะได้ไม่พังเพราะว่าคนสนใจน่ะทำรถแล้วเนี่ยไล่รถเสร็จปั๊บเวลาขี่เนี่ยดังแคร์แคร์มันเสียงเฮียอะไรนั่นแหละครับทุกคนกำลังประสบปัญหาเบ้าฝาครับต้องไล่ซีซีเบ้าฝา คือเหมือนว่ามันกำลังอัดเยอะเกินไปอ่ะมึงเข้าใจฟิลไหมเข้าใจครับประมาณนั้นแหละโอเคมาเดี๋ยวพามาลื้อเลยรถมึงเนี่ยต้องบอกว่าทุกจุดใช่ทุกจุดนี่ถ้าไม่มีไอตัวบล็อกไฟฟ้านะทำงานโคตรเหนื่อยเดี๋ยวพามาดูเลยว่ารถไอเฟรมมันโดนอะไรหักเหรอไม่หักมันไม่มาหักมันจะมาหักได้ไงไม่หักอยู่แล้วแต่ว่านี่คืออะไรนะครับที่เราทำการเบิกมาเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยถ้าใครเบื่อก็ต้องดูมาเดิมนั่นแหละนะครับเพื่อความรู้ด้วยเพื่อเป็นความรู้ให้ทุกคนว่าจะได้ไม่โดนหลอกนะครับว่าจริงๆรถพวกนี้มันทำเองได้ง่ายๆนะครับแต่ต้องมีเครื่องมือครบนะถ้าเครื่องมือไม่ครบก็จะเหนื่อยๆหน่อยมานะอันไหนเก่าเปลี่ยนทิ้งแม่งให้หมดถามว่ารถทำไปทำอะไรทำไปแข่งถ้าจะใช้อะไรแบบกระโปรงหมามันก็เอาอะไรยำเอาง่ายดีกว่าอะไรยำคือแม่งไม่ไหวจริงเฮ้ยวันนี้เหมือนฝนจะตกนะครับทุกคนก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ขี่รถทุกคนดูนะครับเพราะฝนมันตกเพราะว่าพี่ตั้งใจจะไปขี่ขาวโบ๊ะแล้วก็ขี่หลายๆคันนะวัดกับพี่เฟรมนะให้พี่เฟรมขับด้วยข่าวว่าขาวโบ๊ะก็เขียวอีนี่อยากจะลองใช่ไหมอยากจะลองกันมากครับอันนี้คือชุดคัสเดิมนะครับที่มันติดรถของพี่เฟรมมานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมาดูตรงนี้สึกหมดแล้วครับเป็นรอยถ้าดูข้างในเห็นไหมเป็นรอยสึกหมดแล้วแล้วก็คัดก็หมดนะครับอันนี้เป็นคัดเท้านะครับก็หมดแล้วนะครับมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องมาลื้อแล้วก็ประกอบนะครับการลื้อก็ไม่ได้ยากนะครับผมง่ายๆอ่ะเปิดไฟแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นแผ่นคัดนะครับเห็นไหมทุกคนตรงนี้ร่องข้างๆก็สึกหมดแล้วนะครับแล้วก็ข้างในนี้นะครับก็สึกหมดเดี๋ยวพี่ลื้อให้ดูเลยดีกว่าเพราะน้องๆจะได้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมองงอมกับคัทอะพี่ทำไมถึงต้องเปลี่ยนคัทคัทมันเป็นไรคัทมันลื่นง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยมันลื่นไม่ง่ายนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ารถเราใช้งานมานานแล้วเราจะประกอบเครื่อง53ควรเปลี่ยนเพราะว่า53เนี่ยกำลังอัดมันเยอะพอกำลังอัดมันเยอะปั๊บเนี่ยมันก็พาคัทลื่นง่ายนะครับจำหนึ่งครับทุกคนพี่เปิดให้ดูถอดให้ดูเลยมันไม่มีอะไรเลยชุดพวกเนี้ยคนจะคิดว่ามันทำยากไหมมันอะไรเยอะไหมจริงมันไม่ได้มีอะไรก็ต้องขอบคุณพี่ออฟด้วยนะครับพี่ออฟเป็นคนสอนพี่หลายๆอย่างกันในการทำรถนะครับแกก็ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วขอบคุณยูทูบเบอร์ด้วยหลายๆคนที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวัดหากำลังอัดการวัดอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมนำไปใช้ในความรู้ในการหาน้ำมันได้นะครับนี่อันนี้คือแผ่นกดศึกเห็นไหมตรงนี้ศึก
ด้านนี้ก็สึกเห็นไหมเป็นรอยโอเคอันนี้เท่ากับว่าใช้ไม่ได้นะครับทิ้งเลยแล้วก็เอาของที่ทิ้งมาวางใส่ลังนี้ทิ้งนี่คือคัดแผ่นคัดของมันด้านนี้สึกเห็นไหมครับเป็นรอยนะครับแล้วก็แผ่นคัดก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ okay. แต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่หนาแล้วแผ่นเหล็กก็พอใช้ได้นะครับแต่ด้านนี้เป็นสนิมแล้วก็ลายเห็นไหมครับมันลายนะครับก็ต้องเปลี่ยนออกนะครับเพราะเราเน้นชัวร์มากที่สุดเราเน้นชัวร์ okay. ตัวข้างในนี้ก็นี่ข้างในนี้ก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่แต่มันจะมีรอยร้าวบ้างนะครับก็เราจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถามว่าชิ้นพวกนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นอะไหล่ได้ไหมครับพี่แบงค์ใช้ได้นะครับคือเราทำเป็นอะไหล่ได้นะสมมติว่าตัวนึงมีปัญหาเราก็สามารถเอาชุดนี้มาปัวได้นะครับ okay. ก็คือเอามาเลือกได้บางชิ้นที่จะไปใช้นะนี่มาสำหรับอันนี้เป็นชุดใหม่อันนี้ก็จะเป็นนี่เลยกระโหลกด้านขวาเขาเรียกว่า JD คัทคนเขาพาเรียกกันว่า JD คัทนะนี่จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับถามว่าของเดิมกับของใหม่มันต่างกันยังไงอันนี้ของเดิมอันนี้ของใหม่ต่างไหมต่างหรือเปล่าครับพี่จ๊อบต่างครับต่างเพราะนี้เป็นรอยครับเป็นรอยเป็นร่องลงไปแบบเละเทะแต่อันนี้เนียนกริบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวนี้ดีที่สุดนะครับโอเคตัวนี้จบสุดนี่เห็นไหมไม่ได้มีอะไรเยอะอยู่แล้วไปแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการประกอบส่วนใหญ่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะประกอบชุดในมาให้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วอันนี้นะครับเป็น JD คัทนะครับซึ่งเราเบิกใหม่มานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจานคัทเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นเฮียอะไรอย่างนี่แหละถ้วยคัทนะนี่ก็เบิกใหม่เบิกศูนย์นะครับใช้ของศูนย์เท่านั้นเพราะของแต่งไม่ค่อยปลอดภัยหรอกของก๊อปไม่ดีนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่ความต่างครับเดี๋ยวพาเปิดให้ดูความต่างนี่ความต่างก็คืออันนี้ขอบเห็นไหมเป็นรอยเป็นสีเป็นรอยเห็นปะอันนี้ก็จะเนียนๆใหม่ๆนี่ง่ายๆไม่ได้มีอะไรก็ใช้กันได้นะครับเสียบลงไปนี่แล้วเราต้องผ่าใหม่ไหมพี่แล้วก็เวลาคนประกอบแบบคนจะชอบประกอบพลาดเว้ยแล้วเฟืองตัวนี้แตกเราจะต้องขยับเนี่ยครับมันจะมีมาร์คเห็นไหมมีมาร์ค2จุดเห็นไหมมาร์ค2จุดขยับให้มันตรงกันแล้วก็แปะอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปพร้อมกัน okay. ห้ามให้มันเลื่อนเนี่ยใส่เข้าไปพร้อมกันเงี้ยเลื่อนไหมปั๊กเลื่อนเห็นไหมมันเลื่อนพอมันเลื่อนปั๊บเนี่ยคนจะชอบไปยัดมันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแตกนะครับมันจะชอบแตกเข้ายังนี่เข้าแล้วนี่โอเคนี่คือเข้าแล้วเห็นไหมข้างนี้มันจะตรงกันเห็นไหมริมมาดูไอ้จ๊อบซูมดูริมปั๊กริมมันจะตรงกันแบบนี้เนี่ยถ้าไม่งั้นมันจะแตกนะครับแล้วก็นี่ครับการไล่การดูซีซีฝาเดี๋ยวซีซีฝาพี่มาสอนคลิปหน้าดีกว่าว่ามันดูยังไงอันนี้พี่ก็ไปฟังเข้ามาอีกทีนึงนะครับแล้วแต่ว่าคนจะไล่กี่ซีซีนะครับซีซีเบ้าฝาคือศูนย์ตายบนคือเวลาลูกสูบขึ้นสุดวาล์วปิดหมดนะครับแล้วมันจะเหลือช่องแคบในห้องสูบแค่นิดเดียวนี่อันนี้ก็คือการไล่นะครับนี่เดี๋ยววันนี้พี่ขอมาเปลี่ยนนี่นะครับชุดนี้คือทั้งหมดเลยที่เราจะเอามาลื้อเปลี่ยนเห็นมั้ยนี่คือทั้งหมดเลยนะครับ okay. นี่ยายอย่างนี้นะครับดูนี่ของชุดคัททั้งหมดที่เราเบิกมาชุดนี้กี่บาทบอกเข้าไป 2,500 บาทแลกกับความเร็วที่ได้มา 5-3 จมไม่ถือว่าคุ้มอันนี้คุ้มไหมคุ้มสิผมบอกเลยครับว่า 5-3 คนไล่จมไม่ได้หมดนะครับน้ำมัน E85 แต่ว่าใครจะไล่ได้จมไวกว่ากันคันนี้ต้องจมภายในระยะทางประมาณไม่เกิน800เมตรแต่เราไม่นี่คือจมเลยจมเลยอัดอัดความฝาเต็มใช่ใช่ไหม GPS จะอยู่ประมาณ142ถึง143โอ้ยเจ๋วเลยต้องเท่ากับคันนั้นคันนั้นพอกับตัวมา57/3คันนี้53จะต้องได้เหมือนกันได้เหรอต้องได้จัดไปจะทำให้ดูเพราะว่าเครื่องเราประกอบใหม่หมดต้องบอกว่าเราประกอบเอาเคลียร์แลนด์ใหม่หมดนะครับแล้วก็ลูกปืนข้างในไล่เปลี่ยนเป็นลูกปืนไฮสปีดหมดนะครับโอเคอันนี้ก็เราไล่ดันโลดูก่อนแล้วเดี๋ยววันไปแข่งจริงรู้สึกว่าต้องไล่ใหม่ใช่ไหมต้องเปลี่ยนแคมเปลี่ยนอะไรใหม่เพราะว่าเราจะต้องไล่200เมตรชุดแคมชุดอะไรจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอประกอบแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่มาเปิดวาร์ปตอนใส่เสร็จแล้วกันไปโอเคทุกคนสำหรับตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนชุดคัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับทุกคนอันนี้คือชุดคัทเก่าทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้หลังจากเนี้ยพี่จะทำการประกอบเครื่องขึ้นเลยนะครับแล้วก็เอาใส่คันนั้นแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะสตาร์ทให้ดูว่า53ชักเดิมเนี่ยที่พี่ประกอบเนี่ยมันจะจัดขนาดไหนก็คือง่ายๆวันนี้เหมือนตั้งใจจะมาทำให้ทุกคนดูว่าจะมาบอกทุกคนว่านะครับรถเนี่ยชุดคัทสำคัญมากนะครับในการที่จะออกตัวหรือจะ
สับเกียร์รถเรามีความเร็วนะครับถ้าพวกแบบนี้คือใช้ไม่ได้นะครับสำหรับ53ถ้าใครได้ทำใหม่ก็แนะนำให้เปลี่ยนแม่งไปเถอะนะครับชุดหนึ่งประมาณ 2,000 นะครับก็ประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะทำให้ต้องบอกว่าเป็นความรู้เก็บความรู้ให้ทุกคนได้บ้างนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมแล้วก็ปะเก็นนะครับพี่จะซื้อมาไว้อย่างนี้เลยมีแทบทุกรุ่นนะครับที่บ้านที่รถที่พี่ได้ใช้นะครับสำหรับปะเก็นก็ใช้ของแท้ไปเลยหรือของดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นแหละประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมาประกอบยกเครื่องขึ้นแล้วก่อนที่จะปิดคลิปนะครับพอดีเลยอยากจะแนะนำทุกคนว่าการไล่ซีซีฝานะครับหรือการไล่ซีซีเบ้าฝานะครับการวัดเบ้าฝานะครับเราเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกมันต้องเอาน้ำปริมาตรมาวัดนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่วาล์วมันรั่วนะครับวาล์วมันซึมเวลาเราหยอดน้ำลงไปปั๊บเนี่ยน้ำมันซึมบางทีเราจะไม่สามารถวัดได้นะครับเพราะว่าวาล์วมันซึมเราก็ต้องมาบดวาล์วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนฝากด้วยนะครับนี่คือพี่ไล่เองนะครับมาดูครับลูกสูบ53จริงๆอันนี้คือลูก53เห็นไหมครับกับเบ้าฝานี่53ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่ด้วยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ